สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่อง G Story เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินส้มตำร้านเด็ดกันครับไปเลยนี่นะครับเราได้อาหารแล้วนะครับดูสิดูนี่เมื่อกี้นี่ร้านเลยไงแล้วเราก็ได้อาหารแล้วนะครับมีส้มตำปลาส้มตำข้าวโพดส้มตำข้าวหมูย่างส้มตำไข่เค็มแล้วก็หมูยอทอดส้มตำไทยยำแซลมอนแล้วก็มีไก่ทอดครับแล้วก็เพื่อนๆอีกทั้ง7คนกินเนอะนี่นะครับไก่ปีกไก่น่าจะเป็นไก่เค็มดีรู้สึกกรอบนุ่มและมันเลี้ยงมากและส่วนนี้ส้มตำปูปลาน้ำส้มตำที่บอกเลยเค็มข้นเด็ดมากต้องมาลองกันที่กับการกินส้มตำที่ร้านเซียนตำนะครับวันนี้เราหมดไปทั้งหมด890บาท890บาทนะครับก็จบไปแล้วครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับอ้าวลืมใส่แมสครับช่วงนี้โควิดด้วยรักและเป็นห่วงจาก G Story นะครับ